ในพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่จะหยุดยั้งนะคะการสืบทอดอำนาจของคสช.และเราก็ยืนอยู่ในจุดนี้ตั้งแต่วันแรกที่รณรงค์เลือกตั้งจนถึงปัจจุบันนะคะวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเราจะร่วมกันทำตามสัญญาประชาคมและร่วมกันทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้เลือกพวกเรามาในวันนี้ถือว่าพรรคในฝั่งประชาธิปไตยได้รับความไว้วางใจได้รับฉันทานุมัติมากที่สุดนะคะขณะนี้แม้ตัวเลขจะยังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า255เฉพาะผู้ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะคะเรายังมีแนวร่วมที่ต้องพูดคุยกันอีกดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าพรรคดีงามที่เป็นประชาธิปไตยและไม่สืบทอดไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.เนี่ยเราได้เสียงข้างมากได้ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนก็อยากที่จะให้เราได้ทำตามสิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมก็คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.และให้เราสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนว่าเราก็จะพยายามทำตามคาดหวังความมุ่งหวังของประชาชนให้ได้เต็มที่มากที่สุดนะคะและเราจะเดินตามทุกอย่างตามกติกาอย่างมีมารยาทนะคะและก็จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์นะคะ
เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ยากตั้งแต่เราลงสมัครเพราะว่ามีการเขียนกติกานะครับที่มุ่งเน้นที่จะสืบทอดอำนาจของคสช.ไว้ไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนคนแพ้ไม่ว่าจะการมีสว250คนและอีกมากมายนะครับรวมทั้งขณะการเลือกตั้งนี้ก็มีการใช้อำนาจรัฐกดดันนะครับทุกอย่างการซื้อเสียงมีมากมายจนถึงวันนับคะแนนเราคงจะได้เห็นความผิดปกติของการนับคะแนนกันอย่างชัดเจนนะคะว่ามีข้อเป็นการเลือกตั้งที่มีข้อกังขามากที่สุดนะครับต่อไปเราคงต้องไปเชิญกับสิ่งที่เรียกว่าพยายามจะถอนคะแนนของฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการที่จะแจกใบเหลืองใบแดงเพราะว่ามีเวลาอีกเกือบ2เดือนนะคะที่จะมีการทดลองส.ส.ซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราทุกพรรคเนี่ยเราได้เก็บคะแนนติดของพวกเราไว้แล้วเพื่อป้องกันการที่จะถูกติดเบือนแล้วก็ถูกการโกงคะแนนนะครับดังนั้นปฏิบัติการที่จะลดทอนกำลังของฝั่งนี้ไม่ว่าจะไปเหลืองไปแดงไม่ว่าจะเป็นเหมือนของไม่ออกด้วยปฏิบัติการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะคะย้ายค่ายเบอร์เดิมขณะนี้กำลังพยายามทำกันอย่างมากที่สุดตอนนี้ก็ไม่ออกใช่ไหมเป็นตัวเงินเป็นตัวตำแหน่งล่อกันอยู่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเราก็มั่นใจค่ะว่าถ้าผู้ที่มีโรงพยาบาลแล้วผู้โรงพยาบาลไม่ติดเราจะยึดมั่นอยู่กันแบบนี้นะคะเดี๋ยวหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคจะได้ให้ไปและเราหวังว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นที่เห็นกับบ้านเมืองเห็นกับประชาชนว่าบ้านเมืองนะคะต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเห็นกับพี่น้องประชาชนว่าเจตนารมณ์ประชาชนนั้นต้องการอย่างไรแล้วหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันมากกว่านี้อีกนะครับวันนี้เป็นพรรคที่ได้ประกาศก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งว่าจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ยังมีอีกหลายพรรคที่ประกาศใกล้เคียงกันซึ่งจากวันนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยกันกับพรรคอื่นด้วยดิฉันขอเกริ่นนำเพียงเท่านี้นะคะก็ขอเรียนเชิญไล่เรียนท่านหัวหน้าพรรคนะครับในลำดับถัดไปเลยนะคะก็เรียนเชิญคุณธนาธรสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจการเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันธนาธรจึงรู้เรื่องที่มาด้านพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านครับผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนะครับอยู่ในภาวะที่อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพยายามต้องการเข้ามามีบทบาทหลังจากการเลือกตั้งผมเห็นว่าภาวะแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาวและมีความจำเป็นไปอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้เสียงของประชาชนได้รับการทำให้เป็นจริงดังนั้นผมร่วมกับพรรคการเมืองอื่นที่อยู่บนเวทีแห่งนี้เราต้องการที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งเจตจำนงเหล่านี้เราเชื่อว่าเป็นเจตจำนงที่ได้รับฉันทามติได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนทุกท่านครับพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ขอมีจุดยืนนะครับ5ข้อในวันนี้นะครับข้อที่1นะครับเรายืนยันนะครับว่าเราจะร่วมกับพรรคการเมืองที่อยู่ที่แถลงข่าวร่วมกันวันนี้สกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ดีที่สุดแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะต้องฝ่าฟันกับการปิดสวิตช์สว.ต้องฝ่าฟันกับเรื่องอะไรต่างๆเยอะแต่เราก็พร้อมจะร่วมแล้วก็ทำงานด้วยกันเพื่อจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ได้ข้อ
ข้อที่2นะครับพรรคอนาคตใหม่อยากจะเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในระหว่างหาเสียงว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้มาร่วมกันสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือร่วมรัฐบาลกันก็ตามข้อที่3นะครับพรรคอนาคตใหม่ยืนยันเหมือนเดิมว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาจากพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดในวันนี้คือคุณหญิงสุดารัตน์นะครับข้อที่สี่นะครับพรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องต่อพรรคการเมืองที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยว่าการดึงดันที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วใช้กลไกสว.เป็นตัวสนับสนุนจะรังแต่ให้เกิดความวุ่นวายต่อสังคมพรรคการเมืองที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับจะทำให้สังคมเดินไปสู่ทางตันนะครับและจะทำให้การพัฒนาการเมืองของประเทศไทยเป็นไปไม่ได้และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5เราขอเรียกร้องให้กกต.นะครับทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตอนนี้หลังการเลือกตั้งมาประมาณ2วันแล้วเรายังไม่เห็นผลนะครับเราเรียกร้องให้กกต.เปิดผลทุกหน่วยผลของการนับคะแนนผู้ไปใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยเพื่อให้สาธารณะนำตัวเลขดังกล่าวไปตรวจสอบความถูกต้องให้ได้นะครับนั่นก็คือจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่5ข้อเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่อยู่บนแถลงข่าวร่วมกันอยู่บนเวทีแห่งนี้เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ครับขอบคุณทุกท่านครับเสรีที่สุดครับคนเสด็จเสด็จสุดเจนีเวศหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับแล้วกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เขาทักทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่สละเวลามาร่วมรับฟังแสดงการร่วมของพรรคเด็กพรรคใหม่ประเทศไทยทั้งหมดในวันนี้นะครับก็กราบเรียนว่าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาครับเป็นพรรคใหม่ตามความขัดแย้งของฝ่ายของบ้านเมืองนะครับเราพยายามอย่างยิ่งว่าจะพยายามมารวมไทยเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับและในการเลือกตั้งในครั้งนี้เราจะต้องยึดถือความถูกต้องชอบธรรมนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากว่าจะมาถึงวันในวันนี้ที่เราทุกคนคงจะเห็นได้ดีว่ามีการพยายามที่จะสืบทอดอำนาจตั้งแต่มีการยึดอำนาจมาชี้คุณลุงมานะครับออกคำสั่งออกกฎหมายมาตั้งพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนะหัวหน้าคณะปฏิวัติมาเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านต่างๆพรรคต่างๆนะครับและที่เราจะชวนนะครับอย่าคำนึงถึงว่าวันนี้เมื่อหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะจัดรัฐบาลกันอย่างไรนะครับพรรคไหนมีคะแนนเสียงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเราควรจะต้องเลือกถึงที่มาที่ไปนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะต้องมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างถ้าท่านมองย้อนกลับไปเมื่อปี2005เรื่องของการพยายามที่จะสืบทอดอำนาจเรื่องที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อรัฐเกียรตินะพรรคการเมืองต่างๆนะฮะในทั้งในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะเมื่อผลออกมาแล้วก็ตามนะฮะก็จึงเรียนที่เกิดว่าพรรคเสรีรวมไทยนะครับก็ยังยึดมั่นนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่สั่งตรงเป็นประมุขนะครับจะยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตามนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองต่างๆที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่พรรคอะไรมีจำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้ามาที่เสียงต่างๆนะครับขอให้ท่านกำหนดถึงว่าการที่ท่านตั้งพรรคการเมืองนะแล้วก็ส่งผู้แทนเที่ยวสมัครรับเลือกตั้งจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับท่านยึดมั่นอะไรนะครับท่านยึดมั่นจะบอกการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมฮะอันนี้สะสมเป็นของพวกนะครับก็อยากจะขอให้ท่านยืนยันในสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าไปคิดหวังผลประโยชน์ที่พรรคการเมืองที่จะสืบทอดอำนาจนะครับมาเสนอให้เพราะว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ถึงใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าท่านได้ยืนยันอยู่กับฝ่ายที่สืบทอดอำนาจนะครับเท่ากับว่าท่านเป็นตัวการที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยนะโดยตรงแล้วท่านทั้งหลายก็จะพักการเมืองที่ไม่มีอนาคตต่อไปนะครับนะในส่วนของกรรมการนะที่จัดการเลือกตั้งของกกต.ก็ดีนะครับแล้วที่ผ่านมาในครั้งนี้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับผมทราบถึงพี่น้องแต่ผมทราบดีว่ากกต.เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ยืนยันอยู่เคียงข้างฝ่ายไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งต่างๆในครั้งนี้นะครับพี่น้องก็พี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนคงจะทราบดีที่ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับและขอให้กกต.เนี่ยนะครับพยายามจัดการเลือกตั้งให้เป็นความเรียบร้อยที่สุดและทำเรื่องได้ด้วยนะครับจะให้นะพวกเรานะครับและก็อยากให้คนในชาติหรือแม้กระทั่งต่างชาติดูถูกเหยียดหยามท่านตอบไปเลยคนเรานะครับเป็นตรงต้องมีเกียรติยศมีมีศักดิ์มีสิ่งนี้นะครับอย่าไปคิดแต่ผลประโยชน์ที่ท่านได้รับอยู่นะครับท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วนะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมาก่อนและทั้งนั้นนะครับท่านจะต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับมาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเองในฐานะเป็นอดีตตำรวจนะครับนะเคยสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆมามากมายผมก็จะไม่ยอมให้ท่านนะครับดำเนินการใดๆที่มันผิดกฎหมายผิดระเบียบอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนะดำเนินการเรื่องตามในครั้งนี้ให้เป็นความเรียบร้อยบริสุทธิ์ที่ทำจริงด้วยสิ่งใดๆที่ดำเนินการไปนะครับมันไม่ชอบมาพากลนะขัดต่อข้อที่จริงขัดต่อกฎหมายนะครับนะหรือขัดต่อความเป็นธรรมอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่านะยังพอเวลาในที่ท่านจะกลับตัวนะครับกลับใจนะครับมารับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศชาติคำนึงถึงบ้านเมืองนะครับเรื่องถึงสถาบันพระราชาธิปไตยเป็นหลักด้วยนะครับแต่ถ้าหากจะให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นความเรียบร้อยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยต่อไปนะครับผมก็ขอเรียกร้องให้คุณประยุทธ์นั่นแหละเสียสละนะลาออกไปซะจะสืบทอดหน้าต่อไปเลยนะครับเพราะถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์นะผมเรียนตรงว่าเมื่อยึดอำนาจไปแล้วทำผิดกฎหมายนะครับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องทำตัวนะครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นกรรมการนะออกระเบียบออกคำสั่งอะไรต่างๆที่ถูกต้องจากการเลือกตั้งที่ดีนะครับให้ได้คนดีเข้ามานะครับเป็นผู้แทนนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อบริหารบ้านเมืองต่อไปและคุณก็ลาไปซะครับผมว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะครับท่านที่ท่านสื่อมวลชนเห็นด้วยนะครับคงเห็นด้วยผมนะครับเห็นด้วยและของบริษัทการจะได้เอาคุณไปยืดออกไปได้ดีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะเป็นนามของพรรคประชาชาติครับพี่น้องคือมวลชนแต่พี่น้องประชาชนเพื่อประเทศครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องในประเทศไทยและก็พี่น้องคนไทยทั่วโลกรวมทั้งประชาชนทุกประเทศครับผมว่ากำลังให้ความสนใจต่อผลการเลือกตั้งของประเทศไทย
ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยและกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลของประเทศไทยที่จะจัดตั้งต่อไปในเร็วนี้จะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าการสืบอำนาจต่อของประเทศการที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะในท่านอยากจะเห็นว่าหลังการเริ่มตั้งนี้แล้วรัฐบาลที่จะมาจัดตั้งบริหารประเทศต่อไปนี้ควรจะเป็นรัฐบาลที่เคารพในสิทธิของพี่น้องประชาชนแล้วต้องการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศนี้อย่างจริงจังและจริงใจไม่ควรจะเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่พวกพ้องแล้วก็พยายามที่จะสานต่ออำนาจซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเราบอบช้ำต่อไปอีกประชาธิปไตยเท่านั้นที่เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศและต่างประเทศเรามีปัญหามากมายที่รอรัฐบาลใหม่แก้ไขแต่ถ้ารัฐบาลใหม่มันซ้ำเติมตรงที่รัฐบาลไม่เคารพประชาชนและไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็คิดว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ประชาชาติอยากจะเห็นรัฐบาลที่จะตั้งต่อไปควรจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือต้อง250ขึ้นไปเพราะการบริหารประเทศต่อไปนี้คือหลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วการบริหารประเทศใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่ต้องบริหารโดยอาศัยสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักในการออกกฎหมายในการอนุมัติงบประมาณและในการตรวจสอบนั้นวุฒิสภาทำหน้าที่เพียงแต่เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครคิดจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยอาศัยเสียงของวุฒิสภาเข้ามาร่วมเพื่อเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่หลังจากตั้งรัฐบาลแบบนี้ไปเชื่อว่าคนคงตกเป็นระนาวนักลงทุนที่ไหนที่จะกล้ามาเสี่ยงกับรัฐบาลที่อยู่บนเส้นได้ว่าจากตัวก็พิกลายเมื่อไหร่แล้วจะต้องออกไปแล้วประมาณจะผ่านหรือไม่นั่นคืออุปสรรคที่คิดว่าไม่ควรจะมีทุกคนควรจะเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติมากกว่าพวกพ้องความพยายามที่จะเอาชนะการเลือกตั้งโดยเสียงสภาผู้แทนราษฎรนั้นทำทุกวิธีทางแล้วแต่เมื่อท่านไม่ชนะและวันนี้พรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรโดยราษฎรเลือกตั้งมาแทบแค่ประเด็นถ้าท่านจะโปรวิธีการคิดด้วยวิธีอะไรก็ตามผมคิดว่านั่นเป็นการไม่เคารพต่อประชาชนปัญหาของท่านข้างหน้าก็มีมากเพราะฉะนั้นพระประชาชาติจึงอยากจะเรียนต่อสื่อหมดจนว่าเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเคารพพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเสถียรภาพอย่างน้อยที่สุดต้องมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรนั้นมากกว่า251ในประการสุดท้ายครับพรรคเป็นประชาชาติก็หวังว่ากกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งทั่วประเทศท่านต้องเป็นตัวของตัวเองและเคารพในกฎข้อบังคับความเชื่อถือต่อกกต.จะมีได้
ก็ต่อเมื่อท่านได้ปฏิบัติให้เห็นว่าท่านเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการเลือกตั้งคราวนี้ถึงแม้จะผ่านไปด้วยความไม่สบายใจแต่ท่านยังมีเวลาที่จะแก้ไขตัวเองให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคนไทยและประชาชนทั่วประเทศว่ากกต.ของประเทศไทยนั้นได้ปฏิบัติตนอย่างเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะนี่คือขบวนการของการปฏิรูปประเทศไทยอันแรกๆคือการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ท่านยังมีเวลาครับท่านไม่ควรจะลังเลเลยไม่ว่าจะเป็นอำนาจใดๆที่จะมากดดันท่านมันสู้อำนาจของประชาชนไม่ได้หรอกครับแล้วแต่ละท่านก็มีเกียรติประวัติอันดีงามโดยตลอดมาท่านควรจะรักษาเกียรติประวัติของท่านมากกว่าเป็นเครื่องมือของใครทั้งสิ้นการเลือกตั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าสุดท้ายของการประกาศรับรองการเลือกตั้งวันที่9พฤษภาคมแต่กฎหมายบอกว่าไม่ช้ากว่านั้นประเทศไทยไม่เคยครับว่าการเลือกตั้งที่อยู่ห่างไทยตามกรอบที่ต้องออกคะแนนบัดนี้คะแนนดิบมันมาถึงแล้วทำไมท่านประกาศเพียง 95% ท่านต้องไปรอรับรองที่9ทำไมมันมีเหตุผลอะไรเมื่อเรียบร้อยแล้วท่านก็ประท่านอาจจะประกาศย้ำเป็นทางการก็ได้หรือเป็นทางการแต่เพราะกฎหมายบอกว่าวันที่9นั่นคือวันสุดท้ายถ้าหากมีประหารท่านประกาศไปก่อนในกรณีที่มีปัญหาว่าจะต้องสอบสวนสืบสวนหรือลงโทษผู้ใดท่านก็ประกาศตอนที่แล้วนี่คือหลักการเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องว่าท่านต้องโปร่งใสคะแนนดิบมาเท่าไหร่ท่านต้องชี้แจงกับพรรคการเมืองได้และพี่น้องประชาชนได้ว่าบัดนี้มันเท่าไหร่แล้วในประการที่สองอยากจะเรียกร้องว่าท่านไม่จำเป็นต้องรอประกาศผลรับรองวันที่9พฤษภาคมนั่นคือวันสุดท้ายไม่มีเหตุผลอะไรครับอาทิตย์หน้าภายในเดือนมีนาคมถ้ารวบรวมแล้วเสร็จท่านก็ประกาศได้ส่วนการสอบสวนท่านจะสอยอย่างไรนั้นกฎหมายก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดึงออกไปเนี่ยคนก็ระแวงสงสัยว่าท่านกำลังดูตัวเลขเพื่อจะช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่บางคนอย่างยิ่งท่านอย่ารอให้ประชาชนเขาเดินขบวนไปหาท่านเลยครับท่านควรจะรักษาเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นกกต.ที่ประชาชนในประเทศและทั่วโลกกำลังดูที่ตัวท่านความกลัวต่อหน้ามันคือความเสื่อมผมไม่กลัวท่านจะเสื่อมผมกลัวประเทศเรามันจะเสื่อมฝากเชิญท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับค่ะท่านสื่อมวลชนที่รักครับท่านพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่เคารพท่านครับผมในความรักเพื่อไทยผมหัวหน้าพรรคเพื่อชาติครับต้องเรียนว่าการที่พวกเรามาร่วมกันทำสัมเดบานนั้นนะครับเพราะว่าเรามาด้วยมีจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยนะครับก็เป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเราต้องมีความสำนึกในคำพูดในศักดิ์ศรีนะครับในอุดมการณ์ของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเราก็เป็นอย่างว่าเราจะร่วมมือกันต่อต้านกับต่อต้านนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญเราอยากจะเห็นการตั้งรัฐบาลหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในทางที่จะตั้งรัฐบาลนั้นก็ขอให้ทำแบบเป็นทางสากลก็คือเสียงส่วนใหญ่นะครับตามที่ใครได้คนในจังหวัดนั้นขออย่าทำเลยครับก็ฝากไทยก็แล้วแต่ที่คิดจะใช้ร
แค่โกงไปต่างๆที่จะแย่งชิงไปทำตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นมันไม่ถูกต้องตามหลักสากลครับเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยตอนแรกท่านให้อภัยกับคุณประยุทธ์ที่ท่านทำผิดกฎหมายเหมือนที่ทำพลาดแต่ก็หวังว่าท่านจะมาสร้างความปองดองนะครับสร้างความสามัคคีแก้ไขเรื่องปัญหาแตกแยกปัญหาต่างๆแต่ถามว่าตอนนี้ประชาชนคิดอย่างไรไหมถ้ามาแก้ไขปัญหาความแตกแยกหรือท่านจะมาสร้างความปองดองแตกแยกให้มากขึ้นบางท่านนะครับไต่ตรองให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นต่อทางหน้าหรือไม่ครับท่านท่านครับสุดท้ายก็ฝากไปทางกกต.นะครับท่านมาอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าเป็นท่านในองค์กรอิสระแต่ทุกวันนี้ที่เลือกตั้งไปนั้นอยากจะถามว่าประชาชนนั้นเขาเชื่อในตัวท่านหรือไม่นะครับคือพวกเราเนี่ยครับอย่างที่เรียกว่าท่านมาก็เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีนะครับมีตำแหน่งหน้าที่มาก่อนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยเป็นศักดิ์ศรีของพวกท่านด้วยครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ข้าหนึ่งแต่ไม่ถึงนะครับถ้าท่านทำดีก็เป็นศักดิ์ศรีของท่านและพวกท่านด้วยครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับจะนับท่านต้องคิดให้ดีๆนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับชั่วลูกชั่วหลานดังนั้นฝากท่านนะครับคิดให้ดีท่านจะทำอย่างไรที่ผ่านไปประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยท่านอยู่แล้วนะครับอย่างที่อาจารย์รัตน์ได้พูดนะครับท่านหัวหน้ารัตน์ได้พูดว่าทำอย่างไรทำแค่เดียวการที่ทำสุดท้ายขอให้กลับโดยเร็วนะครับไม่ต้องรอวันสุดท้ายนะครับเพราะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็ทำสถานการณ์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับหัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทยนะคะครับขอบคุณครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่เคารพเป็นหัวหน้านิคมบุญพิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยนะครับพรรคพลังปวงชนไทยนะครับเราได้มีหัวหน้ามาตั้งแต่เริ่มแรกครับตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งพรรคใหม่ๆเพราะเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาโดยตลอดและมาจนถึงวันนี้นะครับได้วิสูจน์แล้วว่าถึงแม้เราเป็นพรรคน้องใหม่นะครับซึ่งมี1คะแนนนะครับแล้วตอนนี้กำลังลุ้นคะแนนที่2อยู่นะครับเพราะว่าคะแนนนั้นนะครับจากเริ่มแรกที่เราได้นั่งดูจากจอทีวีนับคะแนนไป 93% นะครับเราได้แสน 30,000 กว่าแต่แสน 3,000 กว่าพอนับไปถึง 100% เราเหลือ 75,000 ครับพี่น้องพอไม่ทราบว่าคะแนนไปเป็นตัวที่ไหนนะครับผมเชื่อว่าหลายพรรคก็อาจมีปัญหาเช่นเดียวกับเราแล้วก็ผมเองนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับพรรคเล็กๆนะครับที่เขาหวังว่าเขาจะมีคะแนนสักหนึ่งคะแนนบางพรรคมี10,000กว่าบางพรรคมี50,000-60,000นะครับในหลายพรรคเหล่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีคะแนนก็เลยไม่กล้าที่เข้ามาร่วมกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็จะไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหวังให้ฝ่ายโน้นนะครับเขาเกลียดให้ตัวเองได้มีหนึ่งแต้มนะครับนี่คือวิธีคิดของพรรคเล็กนะครับส่วนพวกเองนะครับถึงแม้เราจะมีหนึ่งคะแนนนะครับหรือลดอีกหนึ่งคะแนนเป็น2เนี่ยนะครับทางเราเองมีความมั่นใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดสินใจหรอกครับเพราะเราตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตั้งแต่การตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกเราต้องการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเราคิดว่าประเทศไทยนั้นนะครับช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นประชาธิปไตยทำไมเราไม่ไปร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแต่วันนี้นะครับจะรออีกกี่ปีกี่ชาติผมขอวิงวอนครับขอฝากไปยังพรรคต่างๆนะครับที่ยังลังเลอยู่ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศครับก็ชื่นชมนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย
ทษครับพักอนาคตใหม่นะครับพักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติพักประชาชาตินะครับแล้วก็หลายพักที่มาจับมือกันร่วมกันตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยนะครับขอชื่นชมทุกท่านแล้วก็ขอสนับสนุนพักที่มีคะแนนสูงสุดนะครับคือพักเพื่อไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกษตรราพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าตามกติกาสากลของประชาธิปไตยนั้นพรรคที่มีเสียงข้างมากนะครับควรจะได้รับการสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พรรคพลังปกครองไทยเราก็ยึดมั่นนะครับถึงแม้จะเป็นพรรคน้องใหม่ขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านครับช่วยกันตรวจสอบนะครับเรื่องคะแนนเสียงนะครับที่ทราบว่ากกต.บอกว่ามีเน็ตล่มนะครับพอล่มแล้วทำไมคะแนนมันหายไปนะครับจริงๆแล้วฝ่ายประชาธิปไตยน่าจะมีคะแนนมากกว่านี้วันนี้เท่าที่เรามีการพูดคุยกันนะครับก่อนจะมาแถลงข่าวตอนนี้คะแนนอยู่ที่255นะครับเชื่อว่าถ้ามีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีคะแนนมากขึ้นกว่านี้นะครับก็คงคิดว่าคะแนนเราจะไม่ลดลงนะครับฝากไปยังกกต.ด้วยนะครับพรรคเราเป็นพรรคเล็กนะครับอย่าให้คะแนนเราหายนะครับช่วยตรวจสอบด้วยครับนะครับผมเองนะครับในนามของหน้าพรรคนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับรวมได้พูดคุยกับคณะกรรมการเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้มาร่วมแถลงข่าวกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยครับวันนี้ก็จะลงสัตยาบันร่วมกันครับก็ขอยืนยันครับเราก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับตลอดไปขอบคุณมากสวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมขอกราบเรียนยืนยันท่านๆอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราท่านฝ่ายประชาธิปไตยจำนวน255คน67พรรคการเมืองที่มาร่วมกันข่าวนี้ขอยืนยันนะครับเราจะยืนยันให้ประเทศเดินไปในระบบประชาธิปไตยทั้ง6พรรคการเมืองที่ได้พูดไปแล้วส่วนพรรคที่7นั้นเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่เมื่อคืนได้คุยกันนะครับท่านมีความนะครับ6เสียงของเขายืนยันว่าเขายืนยันคำกล่าวที่ได้พูดไว้วันที่3มีนาคมก่อนที่จะลงคะแนนเสียงว่าเขาไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจและเขาอยากจะเห็นระบบประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้าเขาขอยืนข้างฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ได้มีการออกคำแถลงที่ยืนยันชัดเจนว่าเขาเป็นพรรคที่รักษาคำพูดเพราะนั้นก็ให้ผมได้สามารถออกไปได้วันนี้เขาติดภารกิจนะครับก็จะเป็นหนึ่งพรรคที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้าต่อกันไปนะครับผมเรียนยืนยันว่าเราต้องการความถูกต้องชัดเจนทันทีกกต.ต้องประกาศผล 100% ทันทีมีผลคะแนนหยิบอยู่ในมือทั้งหมดอยู่แล้วไม่มีเหตุผลใดจะเก็บ 5% ไว้นะครับส่วนเมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้วท่านมีปัญหาตรงไหนที่จะดำเนินการตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วการเก็บถึง 5% ไว้ไม่ประกาศทั้งนั้นที่รู้คะแนนอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เรามีความสงสัยและเป็นความไม่สบายใจของพวกเราทุกคนประเด็นที่3คือเรายืนยันชัดเจนทุกพรรคการเมืองว่าเราไม่ยินยอมให้มีการสืบทอดอำนาจต่อไปแต่ยืนยันรักษารัฐบาลที่มาจากกระบวนการที่ทำการและกลไกที่ถูกต้องเราอยากเห็นประชาชนนะครับตามเจตนารมณ์ที่ได้สะท้อนแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนให้มีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่า5ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือประชาไตยกลับมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยเร็วเราทั้งหมดได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับมีการลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ผมจะขออนุญาตแถลงการร่วมแล้วเดี๋ยวหัวหน้าพรรคทุกท่านจะลงนามในแถลงการร่วมแถลงการร่วมการลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.วันที่27มีนาคม2562ตามที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคม2562และได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนั้นบัดนี้พรรคการเมืองตามรายชื่อท้ายแถลงการนี้ซึ่งยืนยันว่าได้รวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่า255เสียงได้ลงสัตยาบันร่วมกันในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.จึงขอแสดงเจตนารมณ์ไว้ร่วมกันลงชื่อพลตำรวจโทวิโรจน์ภวินทร์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาหัวหน้าพรรคประชาชาติ
นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลังปวงชนชาติเพราะฉะนั้นทั้ง6พรรคการเมืองจะร่วมลงสันติบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอเชิญครับให้ได้แสดงความ
มันจริงถ้าความจริงที่ชัดเจนว่าตัวเลขต่างๆเป็นอย่างไรข้อครหาข้อติติในการเลือกตั้งทั้งหลายกระบวนการนับคะแนนทั้งหลายจะต้องได้รับคำชี้แจงนะคะว่าแต่ละพรรคมีคะแนนติดของตัวเองอยู่แล้วที่จะสามารถคำนวณได้นะคะประการที่สองวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์โดยการร่วมนะคะลงนามในแถลงการเป็นสัญญาบันนะคะเพื่อที่จะจิตยั้งการสืบทอดอำนาจและเป็นสัญญาบันที่เราประกาศเจตนารมณ์ว่าพวกเราทั้งหมดจะรักษาและสร้างให้เกิดระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระองค์ลูกของประเทศไทยเนี่ยให้แข็งแกร่งให้แข็งแรงแล้วก็ยุติกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นวงจรอุบาทในการสืบทอดอำนาจเนี่ยให้ได้นะคะเพื่อสร้างประชาธิปไตยนะคะของไทยให้แข็งแกร่งและแข็งแรงและเราเองในฐานะพรรคการเมืองเราจะทำในวิถีทางตามประชาธิปไตยนะคะตามกติกาอย่างมีมารยาทและก็สร้างวัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์ในการที่เราจะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะไม่ทำอะไรนอกกติกาเราจะไม่ทำอะไรที่ไร้มารยาทแล้วก็เราจะไม่ทำอะไรเป็นการสร้างมาตรฐานการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์นะคะดังนั้นอย่างประเทศที่ขณะนี้ได้พยายามดีฝั่งพยายามทำทุกวิถีทางในการจัดตั้งรัฐบาลแม้เสียงน้อยกว่าหรือแม้ว่าขณะนี้ที่หลายพรรคได้พูดไปแล้วมีการพยายามจะดึงตัวอย่างถึงที่สุดนะคะให้เกิดเป็นเผ่าหรือจะเรียกให้ทันสมัยในยุคนี้ก็คือประเภทพยายามจะทำให้เกิดการย้ายค่ายเบอร์เนอร์เกิดขึ้นนะคะในขณะนี้เนี่ยเราจะไม่ทำเราจะทำอะไรตรงไปตรงมานะคะเป้าหมายของเรานั้นเราต้องการที่จะหยุดยั้งกระบวนการสืบทอดอำนาจสร้างประชาธิปไตยนะของไทยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างแข็งแกร่งนะคะดังนั้นเราเรียกร้องค่ะเรียกร้องพรรคการเมืองที่เหลือพรรคการเมืองที่เหลือในระหว่างที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคต่างพูดเป็นทางเดียวกันโดยส่วนใหญ่ยกเว้นบางพรรคที่แสดงเจตนาลงในการเป็นพ่อสืบทอดอำนาจของคสช.และประเทศไทยแต่พรรคกลางหลายพรรคได้แสดงเจตนาลงของตัวเองในการที่จะปกป้องประชาธิปไตยปกป้องสามสถาบันหลักของเราเราขอเรียกร้องให้ทุกพรรคมาช่วยกันสร้างค่ะมาช่วยกันสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของเราให้เข้มแข็งแล้วมาร่วมกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจนะคะของคสช.ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยพักการเมืองต่างๆไม่ร่วมกันในวันนี้แล้วมันจะเป็นราบาดเป็นมรดกที่จะส่งให้ลูกหลานเราอีกยาวนานในปี2557การยึดอำนาจจากประชาชนโดยการรัฐบาลแต่ตั้งแต่ปี62ไปนี่การยึดอำนาจจากประชาชนได้ถูกเขียนไว้ในกติกาทั้งหมดแล้วเป็นกติการายทางที่เขาจะยึดอำนาจได้ยาวนานถ้าเราไม่ร่วมกันทำภารกิจในวันนี้ให้สำเร็จอนาคตของประเทศอนาคตของลูกหลานจะต้องอยู่ภายใต้ระบอบแบบนี้ยาวไปวันนี้พวกเราขอเรียกร้องนะคะพวกเราถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนได้มอบฉันทามติมาขอเรียกร้องต่อพรรคการเมืองอื่นให้มาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยไทยให้แข็งแกร่งให้ได้และโอกาสนี้เป็นโอกาสเดียวนะคะเราคาดหวังเห็นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสงบ
วัฒนาคตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีที่โลกเป็นอยู่ทุกวันนี้เรายืนยันว่าทั้งเดียพันเราจะเดินตามกติกามารยาทและพยายามจะสร้างวัฒนธรรมการที่ดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการนำระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างแข็งแรงอย่างมั่นคงก็ขอเชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์นะคะมาร่วมกันเอาเวทีประชาธิปไตยของประชาชนกลับมามาร่วมกันขับดันสิ่งที่จะเกิดความวัฒนาความศิวิไลในประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทยนะคะก็ขอเรียกร้องนะคะวันนี้พวกเรา200ไม่ต่ำกว่า255เสียงใน7พรรคเราเดินหน้าร่วมกันแน่นอนนะครับก็เรียกร้องกันแล้วก็วันนี้ก็ขอให้พลังของประชาชนพลังของสื่อมวลชนและเป็นกระบอกเสียงได้ร่วมกันเชิญชวนพรรคการเมืองที่เหลือด้วยนะครับและก็ประการสำคัญก็คือสิ่งที่เป็นภารกิจที่2ที่เราควรจะต้องทำก็คือการหาคำตอบจากกกต.นะครับถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและเราขอทราบคะแนนเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าคือการทดลองเป็นกฎหมายอาจจะมีเวลาแค่2เดือนแต่การเลือกตั้งนับคะแนนจบแล้วแต่ไม่ยอมประกาศเป็นนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นความขาดแคลนใจเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ขาดแคลนใจมากที่สุดอยู่แล้วก็อย่าทำให้การแข่งใจตรงนี้มันพัฒนาไปถึงการที่กกต.ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการแต่การเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมนะครับให้มันหยุดอยู่ที่ความการแข่งใจแล้วแก้ไขให้มันเป็นความถูกต้องอย่างมีเวลาวันนี้ทั้ง67พรรคก็จะไปกกต.ครับขอบคุณนะคะไปลุมกันนะไปลุมกกต.ไม่ว่าจะเป็นคนเดินจากตัวผิดขึ้นมาเลยค่ะหันต้องกลับกกต.ว่าเป็นที่ร้องครับโดนเสื้อแต่งเกือบไปตามเรื่องของหมอ
ชิญค่ะต่ออีกครั้งเลยจะไม่ทำเสื้อไทยต้อง